รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยแค่อยากจะบอกให้โลกได้รู้ว่าคนดีอยู่ที่ไหนฉันจะไปค้นหาแค่อยากจะบอกว่าโลกใบนี้คนสู้อยู่ตรงนี้ฉันจะไปค้นมาคนคุณค่าคน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 สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการคนคุ้นคนเช่นเคยนะครับทุกเที่ยงวันเสาร์ทางโมเดิร์นไนทีวีแห่งนี้นะครับท่านผู้ชมครับคนต้นเรื่องของรายการคนคุ้นคนในวันนี้เป็นชายสูงวัยอายุใกล้จะ70แล้วนะครับแต่ว่าอดีตของเขาไม่ธรรมดาเลยครับชายคนนี้ในอดีตเป็นอันธพาลเป็นนักเลงหัวไม้นะครับที่ผ่าชีวิตก้าวถลำลึกลงไปในขุมนรกหลายขุมทีเดียวครับโดยเฉพาะเรื่องของยาเสพติดนั้นทำให้เขาเกือบที่จะเอาชีวิตรอดกลับมาไม่ได้แต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับเขาก็สามารถที่จะประคับประคองพาชีวิตที่อยู่ในหุบเหวอันมืดดำนะครับกลับขึ้นมาสู่ปากหลุมได้พร้อมๆกับความรู้สึกผิดพร้อมๆกับตราบาปมากมายนะครับที่ชีวิตได้ทำลงไปแต่ว่าบนความล้มเหลวบนความผิดพลาดของชีวิตนั้นคนต้นเรื่องของเราในวันนี้ได้ตั้งสัจจะไว้ว่าเมื่อหันหลังให้แล้วจะไม่หวนลงไปสู่หุบเหวเหล่านั้นอีกและจะขออุทิศชีวิตที่เหลืออยู่นะครับเดินทางเพื่อที่จะไถ่บาปในความผิดพลาดที่ตัวเองเคยทำไว้ทั้งกับตัวเองทั้งกับครอบครัวทั้งกับสังคมนะครับชายผู้นี้เป็นใครวิธีการในการสารภาพผิดและไถ่บาปของเขาเป็นอย่างไรติดตามได้ในรายการคนคุ้นคนวันนี้ครับในนามจินภาพันธ์ก่อตั้งโดยประเทศกิติเป็นเจ้าคณะตัวกระผมชื่อว่าปรีชาพรมชีวิตสันโดษวันแมนโชว์ขับรถไปโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศไทยไปทุกสถาบันไปโรงเรียนไปทำไมครับไปเพื่อสารภาพบาปผมปรีชาคนหนีไม่ใช่คนหนีครับไม่ใช่ปรีชาว่าจะไม่กลัวตายนั่งอยู่สามหนึ่งทองคำทั้งสูงทั้งฉีดทั้งติดกำลังใกล้จะตายโอ้ยผมจะลงใดตายแล้วอยากยาครับช่วยผมด้วยพ่อและแม่ลูกชายคนเดียวไปลูกไปรักษาโรงพยาบาลทุกประเทศไทยไม่ยอมรักษาแล้วผมหนีบาปไม่พ้นผมกำลังจะตายผมเป็นโรคร้ายโรคนี้ไม่มียารักษาผมแล้วผมให้คีโมมา9คอร์สไม่มีโรคอะไรจะเจ็บปวดทรมานเท่ากับมะเร็งไม่มีอีกแล้วลูกไม่มีอยู่ไปก็มีแต่ความเจ็บปวดผมพยายามคิดจะทำลายชีวิตตัวเองหลวงพ่อขอร้องไว้ให้ผมรับสัญญาต่อหน้าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าปรีชาจะไม่ทำลายชีวิตตัวเองจะทนทุกข์ทรมานจะขอนำความเจ็บปวดนี้ให้ถ่ายทอดให้กับลูกๆทุกคนขอโทษครับลูกๆไม่ต้องมาเจอในยามนั้นในเมื่อฝันหลับลงเรียนผมจะตลอดชั่วตาลานานเรื่องที่พูดส่วนใหญ่นี่ก็คือสังเกตก็ไม่อยากให้เด็กๆเป็นคนบาปแล้วก็ยึดเป็นคนดีที่พูดนี่คือเอาเรื่องราวจากไหนมาพูดครับพี่จากประสบการณ์ชีวิตที่เคยผ่านมาในความล้มเหลวที่ก้าวไปสู่นรกครับแล้วนี่เดี๋ยวจะไปที่ไหนต่อครับไปนครศรีธรรมราชนครศรีผมติดไปด้วยได้ไหมครับได้นะครับอันนี้นะลุงไหวนะไหวที่ว่าพูดจากเรื่องราวความผิดพลาดของตัวเองเนี่ยให้ลุงเล่าว่าชีวิตที่มันผิดพลาดเนี่ยมันเริ่มได้ยังไงมันเริ่มจากความคึกขนองและความอยากลองแล้วจากไอ้พ่อแม่ก็มีฐานะมีอย่างจะกินก็เลยใช้เงินในทางที่ผิดใช้เงินในทางที่ผิดครับตกเย็นมาก็ไม่ยอมกลับบ้านก็
กลางคืนก็นอนไม่หลับออกเที่ยวไม่มีใครกล้าฝังถ้าใครฝังปั๊บก็จะหาเรื่องครับหาเรื่องชกชกตีวิวาทตามภาษาขนองของครับไปรุ่นผมเป็นนักเรียนที่ดื้อแข็งด้านก้าวร้าวไม่มีระเบียบวินัยไม่เชื่อฟังครูอาจารย์เห็นครูอาจารย์เดินมาถ้าเป็นนักเรียนมีหลอกยากมันก็เหมือนกับเด็กทั่วไปไหมอ่ะลุงความผิดพลาดของลุงในอดีตมันทั่วๆไปที่นี่บางคนยังไม่ถึงขั้นผิดพลาดแล้วก็ยับยั้งเขาครับคือเราพูดให้เราต้องการยับยั้งไอ้คนที่กำลังจะเดินเข้าไปให้มันหยุดอยู่แค่นั้นให้มันหยุดอยู่แค่นี้อย่าให้ก้าวลงไปในหม้อนรกอย่างที่ผมเคยก้าวไปลงไปแล้วถ้าก้าวลงไปแล้วมันขึ้นยากท้ายก้าวพลาดตกลงไปในหม้อนรกยาเสพติดพ่อครับแม่ครับผมติดยาครับแม่ครับลูกติดยาแม่ลูกติดยาพ่อแม่มีลูกขึ้นมาลูกขึ้นมาจากขุมนรกลูกขึ้นมาผมปีชายังโชคดีก่อนที่ผมจะติดยาเสพติดร้ายแรงยิ่งกว่านั้นเดชบุตรพระเทพจิตติปัญญาคุณหลวงพ่อจิตติโทนำผมไปชุบชีวิตแรกที่เห็นปีชาเข้ามาเขาก็มาแบบคนบ้าๆบอๆอ่ะคือพ่อแม่ก็เอาไม่ไหวแล้วตอนนั้นเรียกว่าก็พูดง่ายๆก็หมดสภาพเลยแล้วกันแหละนะว่าความเป็นคนนี่แทบไม่มีแล้วจุดเปลี่ยนของปีชาที่จากที่มีชีวิตที่โอ้โหแบบเหลวแหลกจนแบบเรื่องของกรรมของคนหรือสัญญาของคนเนี่ยนะมันก็ทำให้คนเปลี่ยนแปลงได้ที่จะเลิกได้ไม่ได้นี่ตัวอยู่ที่สัจจะถ้าหากว่าโยมถือออกไปถือสัจจะไปโยมเลิกได้ 100% ถ้าโยมออกไปโยมไม่เอาสัจจะติดตัวไปรับรองได้โยมเลิกไม่ได้ได้รับแสงตะวันจากพระเทพจิตปัญญาคุณนำผมไปรักษาชุบชีวิตสร้างผมขึ้นมาให้เป็นวิทยากรเดินทางทั่วประเทศไทยแล้วก่อนหน้านี้นี่พื้นที่ส่วนใหญ่ที่ลุงไปนี่คือไปแถวไหนบ้างครับส่วนมากจะไปชายแดนเขตภาคอีสานไปชายแดนเขตภาคแถวมุกดาหารบึงกาฬแถวอุบลนาของเจียมแล้วก็ไปทางเหนือก็แม่สายท่าขี้เหล็กครับตอนนี้ขบวนการยาเสพติดนี่มันระบาดทั่วไปทุกซอกทุกชุมชนทุกสถานที่ครับแล้วยิ่งเมืองที่มันเจริญมากๆขบวนการยานก็เป้าหมายของมันก็นี่มากสิ่งที่ลุงกำลังจะทำอยู่นี่ก็คือเลือกที่จะเดินสายบุญทำอย่างนี้มานานแล้วมันเป็นความสุขที่เราพยายามทำดีในชีวิตก่อนตายเป้าหมายจะอยู่ที่จังหวัดนครศรีนะครับแต่ว่าลุงก็ไม่ได้รีบเดินทางเพื่อไปให้ถึงนะครับในระหว่างทางอย่างตอนนี้ก็เดินทางมานะครับในจังหวัดชุมพรนะครับก็เดินทางเข้ามาติดต่อพูดคุยกับโรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับเพื่อจะขอบอกเล่าเรื่องราวให้กับเด็กๆนะครับไม่รู้ผลเป็นยังไงบ้างครับครับท่านรักษาการท่านจะให้ม.3ครับที่มีปัญหาเยอะกับม.2เข้าห้องประชุมครับเอาให้เต็มห้องประชุมเราตั้งใจจะไปนครนี่ขับผ่านที่นี่ก็ได้ผ่านนะอันนี้ทางผ่านครับแต่ทำไมลุงต้องมาแวะด้วยที่มาแวะก็เพราะว่าคือผมจะไม่ให้เวลาผ่านไป
แม้แต่วินาทีเดียวในช่วงเปิดเทอมผมจะไม่ยอมให้เวลาผ่านไปโดยที่ไม่ได้ทำอะไรอย่างน้อยๆในช่วงเวลาที่เรียนเปิดเทอมนี้ผมจะต้องบรรยายให้มากที่สุดเท่าที่มากได้ไปทอล์คโชว์ให้มากที่สุดก่อนที่ผมจะไม่ไหวยาบ้าคือปีศาจร้ายและซาตานยาบ้าในนี้เป็นยาเสพติดที่สกัดมาจากปีเฮรินคนประสาทเสพแล้วเป็นแบบนี้ตกใจไหมกรี๊ดไหมกรี๊ดตายกินไม่ได้อย่ากินมันไม่ไปกินเถอะทำยังไงหายใจขึ้นด่าเลยไม่ต้องกลัวรู้ด่ามันเลยด่าจะแก๊สได้แซ่คุณคนเลวคุณคนไม่ดีจะสังเกตพวกขี้ยามันเป็นเพราะฤทธิ์ยาลูกไม่มีแรงหรอกเอานิ้วเด็กหัวเขี้ยวนะโดนจะเจ็บมันร้อนแน่คนส่วนใหญ่เป็นวิทยากรทอล์คโชว์ก็ต้องมีอุปกรณ์เยอะนะไม่ต้องครับต้องมี PowerPoint มีอะไรแล้วลุงมีอะไรบ้างไหมอุปกรณ์มีลูกคุณแม่ผมครับแม่ที่ผมสร้างบาปกรรมให้กับท่านนี่คือคุณแม่ผมอันนี้ก็เป็นลูกคุณพ่อนี่คุณพ่อซึ่งท่านมีลูกชายคนเดียวท่านก็ต้องการอย่างเดียวคือให้ผู้ลูกชายเนี่ยเป็นผู้สืบสกุลพรหมณีต่อไปทีนี้พรหมณีคนนี้มันสูญพันธุ์ตรงที่ว่ามันไปติดยาถ้าเป็นคนส่วนใหญ่เป็นวิทยากรนี่คือเป็นวิทยากรที่ให้ความรู้นะแล้วอย่างลุงนี่ลุงถือว่ามาให้ความรู้หรือว่ายังไงหรือว่าเห็นลุงผมไม่ให้ความรู้ครับผมจบแค่ประถมปีที่4ผมไม่มีความรู้อะไรครับผมมาให้ประสบการณ์ที่กับผมเคยผิดพลาดมาครับเท่านั้นเองประสบการณ์อันเล็กๆน้อยๆของผมเนี่ยที่ถ้าเด็กได้เห็นได้ฟังประสบการณ์ของผมแล้วก็มันก็เหมือนกับภูมิที่ลูกๆจะนั่งอย่างน้อยฟังพันคนถ้าลูกพันคนเนี่ยเข้าใจในที่ผมบรรยายแค่คนเดียวครับผมก็ได้บุญแล้วเป้าหมายในการมาพูดเนี่ยมันคืออะไรก็คือสิ่งเดียวคือป้องกันลูกๆของผมไม่ให้ก้าวลงไปสู่นรกถ้าก้าวไปสู่นรกนี่มันไม่ใช่ตกนรกเฉพาะลูกคนเดียวครับพ่อแม่พี่น้องคนใกล้ชิดนี่ลงนรกหมดรวมทั้งถ้ามันมีมากๆขึ้นสังคมและประเทศชาติบ้านเมืองก็น่ากลัวเรื่องนี้น่ากลัวมากคือมันไม่ใช่แค่ตัวเราคนเดียวไม่ใช่ไม่ใช่มันส่งผลกระทบหมดใช่มันเป็นลูกโซ่ครับผมจะอยู่บนปากหม้อนรกเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกมันกระโดดไปThank you.
นี่ดูตอนที่นั่งคุยกันบนรถมานี่เดินมาก็ดูเหมือนจะขออนุญาตหมดเรี่ยวหมดแรงเนาะแต่เวลาจับไมค์แล้วอยู่กับเด็กๆต้อง 2,000 คนลุงไปเอาเรี่ยวแรงมาจากที่ไหนอ่ะเรี่ยวแรงที่ลูกนั่งใช่มั้ยผมได้พลังจากลูกๆทุกคนคนละนิดคนละหน่อยถ้าเราไม่ใช้พลังเราพูดจับปากอย่างเดียวลูกจะไม่ใส่ใจฟังที่บางทีบางตลกบ้างอะไรบ้างคือให้ลูกเขาได้คลายคลายแล้วก็สอดแทรกเข้าไปเพราะว่าถ้าเราเครียดอย่างเดียวไม่ได้เดี๋ยวมันจะเบลอเราต้องการจะให้ลูกเนี่ยได้บอกนะได้ภูมิคุ้มกันหน้าที่ของเราในวันนี้ก็คือพยายามที่จะปกป้องเด็กเรื่องราว1ชั่วโมงนี้4โมงครึ่งแล้วลุงเพราะว่าปลายทางของลุงอยู่ที่นครศรีวันนี้จะไปนอนที่ไหนก็คิดว่ามันมืดไหนค่ำไหนก็นอนนั่นแหละตอนนี้ที่มาจอดนี่รถมันเกิดอะไรขึ้นความร้อนขึ้นสูงมากครับผมเดี๋ยวเครื่องมันจะมีปัญหาพร้อมแล้วครับพร้อมไปตลอดเส้นทางนะครับแม้ว่าจะเป็นระยะดูไม่ไกลนะครับแต่ว่าลุงนี่ก็ต้องเรียกว่าค่อยเป็นค่อยไปนะครับสภาพทั้งคนทั้งรถที่อาจจะดูไม่สมบูรณ์แต่ว่าเป้าหมายนะครับด้วยสัจจะที่วางไว้ว่าอยากจะไปให้ถึงนะครับก็เดินหน้าไปครับจากชุมพรนี่ตอนประมาณเกือบ4โมงนะครับแต่ว่าก็ด้วยสภาพรถแล้วก็สภาพร่างกายของลุงในที่สุดก็มาถึงจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับแต่ว่าเป้าหมายที่พักนี่คงไม่ใช่โรงแรมหรือว่าที่พักที่สะดวกสบายนะครับลุงกลับเลือกที่จะหาสถานที่เงียบๆนะครับอย่างตอนนี้ก็มาที่ศาลาท้ายวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราชครับตั้งใจจะมานอนนี่แหละครับครับมันสงบดีผมต้องทำทุกอย่างเพื่อความประหยัดครับนายจะค่าน้ำมันรถถ้าจะให้ผมเสียค่าที่พักคือละเป็นพันครึ่งพันผมทำไม่ได้ถ้าผมพักที่พักอย่างนั้นงานผมทำไม่ได้หรอกไปไม่ได้ไกลหรอกกลัวไหมครับมาอยู่แบบนี้ใกล้ใกล้เมนเลยคือผมเคยผ่านความกลัวมามากแล้วเคยผ่านความกลัวยิ่งกว่านี้มาเยอะต่อเยอะด้วยกันครับฉะนั้นมันไม่มีอยู่ในหัวใจผมได้เป็นความกลัวสมัยอดีตผมเคยกลัวไอ้ความไอ้โลภหลงในความโกรธไอ้ความไอ้สิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายครับกลัวว่ามันจะเข้ามาสิงสู่ร่างกายผมสิ่งนั้นมันน่ากลัวกว่ามันน่ากลัวกว่ามันน่ากลัวน่ากลัวกว่าผีน่ากลัวกว่านี้เยอะแยะมันเข้ามาแล้วคนก็เหมือนผีมันยิ่งกว่าผีอีกด้วยผีแค่หลอกหลอนเป็นวิญญาณแต่คนนี่มันหลอกทั้งวิญญาณของเราด้วยครับ มันไม่หลอกแต่กายนอกมันหลอกทั้งวิญญาณ
ีแค่หลอดแค่ตาแค่ตาแค่หูแค่กลิ่นแค่จมูกคือไม่ได้แค่มาปิ้นป้อนแต่อดีตมันเคยพาลุงไปลงไปตรงนั้นผมกลัวมันจะย้อนเข้ามาฉะนั้นผมจึงสร้างอย่างเนี้ยเพื่อสกัดกั้นไว้